ชาวบ้านนั่งเล่นเจอคางคกกระโดดเข้ามาหาจับหงายท้องเลขโผล่ชัดแจ๋วเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะชาวบ้านรายหนึ่งนะคะที่คลองชมวงหมู่8ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะพบคางคกบริเวณข้างบ้านนะคะห่างจากตัวบ้านประมาณ10เมตรนะคะชาวบ้านจับมาดูหงายท้องขึ้นนะคะเลขโผล่ชัดแจ๋วเลยนะคะเขาว่าอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะนายนุ้ยศรีสุขอายุ54ปีนะคะหมู่8ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กล่าวว่าตนมีอาชีพทำสวนปาล์มทุกๆวันจะตื่นขึ้นมาเพื่อไปตัดปาล์มในสวนในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้ตนเองก็ได้มานั่งสังสรรค์กับเพื่อนตามปกตินะคะขณะนั้นก็ได้ยินเสียงคางคกร้องจึงไปจับมาดูแล้วก็แล้วก็นำไปให้เพื่อนๆดูนะคะที่ศาลาหน้าบ้านนะคะชาวบ้านจึงได้หงายท้องคางคกปรากฏว่าเลขโผล่ชัดมากนะคะต่างเห็นเลขแตกต่างกันไปนะคะซึ่งนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเขาจับหงายท้องขึ้นมาเลขที่เขาเห็นก็จะมี24 46 94 41 246 941 179 247นะคะซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าเห็นชัดมากนะคะเชื่อว่าคางคกตัวนี้จะมาให้โชคลาภอย่างแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านก็ปล่อยคางคกตัวนี้ไปนะคะจากนั้นก็ชาวบ้านก็ได้นั่งคุยกันตามปกตินะคะแล้วก็ได้จดเลขทั้งหมดที่เขียนไว้ในกระดาษนะคะแล้วก็กะจะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันในงวดนี้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ